วัสดีครับสวัสดีนะนะเพื่อนนักตกปลาทุกคนก่อนอื่นต้องจูนภาษาก่อนนะหนวดเขาให้ใช้สำเนียงภาษาพื้นบ้านที่นรั่วได้อยู่นะครับสวัสดีครับผมนะวันนี้นรั่วได้ปลามาตกปลาณหมายแม่น้ำเจ้าพยานะครับแพ้เป็นแพ้สำหรับตกปลาแล้วก็พักผ่อนนะฮะแห่นี่มีชื่อว่าลานเทลามูนนะครับลานเทลามูนเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาเองนะครับผมพอดีนะรัวเนี่ยอยากจะมาตกปลาแอบมาตกผมได้มาครับนั่นวัดก็อาจจะลองดูว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันจะฟาวก่อมันจะแห้วก่อเพราะว่าจะได้ตั๋วถ้ามันได้ตั๋วเนี่ยแสดงว่าที่ก่อนๆที่เขาไปมาเนี่ยมันบ่เกี่ยวครับน่าหลัวละมันต้องเกี่ยวครับน่านวดนี่แหละนะฮะเขามาพอกันว่าทริปนี้สำหรับ1วันครับถึง1คืนเนี่ยน่ารั่วจะประสบความสำเร็จในทริปนี้ก่อนนะฮะเท่าๆที่ดูบรรยากาศเนี่ยดีครับกว้างขวางแล้วก็แม่น้ำสายดินะชมบรรยากาศเนี่ยเวิร์กเหมาะสำหรับการตกปลาจานเร็วเฮาไปกันว่าทริปนี้นารั่วจะได้ตัวหรือไม่ไปเลยนี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนตอนเย็นเนาะกินข้าวกินอาหารที่พักผ่อนแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแฮมตี้หนึ่งสำหรับนักตกปลานะครับแต่ว่ามันเป็นแท้ที่ติดกันเนาะประมาณ 4-5 ห้องแล้วก็โซนนี้ก็สำหรับตกปลาเล็กๆน้อยๆนะครับนี่การพักตกไว้ตัวแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็น CU ของเจ้าของเปิดนะครับเนาะแล้วก่อนนรัวเนี่ยก็จะได้แพ้ทั้งบุ้นนี่ประมาณหลังเกือบสุดท้าย4นะฮะ4หลังคาที่เป็นสนิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตอนนี้จะรอทางแพ้นะเคลียร์ก่อนเคลียร์สถานที่ก่อนนะฮะชมบรรยากาศนะฮะนี่แม่น้ำโซนนี่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็จะเป็นคุ้งแม่น้ำแล้วก็ส่วนโค้งของแม่น้ำเนี่ยกว้างมากนะครับกว้างพักตบเนี่ยน่าจะมีน้อยเนาะต้องพอตอนแรงกำนะครับไปเดี๋ยวเอาไปห้องพักกันก่อนแล้วก็ไปเตรียมเบ็ดตกปลานะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันกัมนะครับนี่นะครับนี่เขาก็มาปลามาถึงแพ้แล้วได้แพ้ซิปนะแพ้ก็อาจจะคับแคบเพราะว่าเป็นแพ้ที่สำหรับ2คนนะคู่รักนักตกปลาอีวะนี่นายหลวงก็ได้เอาของมาลงละนี่ห้องนอนซิงครับวันนี้ก็ลงเบ็ดไปละนรัววันนี้ลงเบ็ด5กันมีดอกเบ็ด3ตัวแล้วก็สปินนิ่ง2ตัวนี่3ตัวนี้เนาะดอกเบ็ดแล้วก็สปินนิ่งทั้ง2กันนี่เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นารั่วจะทำแต้มได้กี่แต้มลุงสวยงามนี่ก็เป็นเวลา6โมงละยังได้2แต้มเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูไม่ทันโทรศัพท์มีปัญหาซะก่อนนะลูกก็ตอนนี้ก็ได้2แต้มละนะไม่แห้วบอกเลยนะนาเก้เอ้ยไม่ใช่นะหนวดอะบอกเลยมันไม่ใช่ที่เป็นที่นะลูกหรอก
ป็นที่ใครดีอ่ะยืนเปล่านะเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปว่าคืนนี้จะได้อีกกี่ตัวนะคอยชมกันครับวันหนึ่งละแดดห้อนขนาดวันนี้ของเจ้านี่ได้ปลามาตัวเดียวปลามันไม่ค่อยกินครับเจ้านี่บรรยากาศก็ทักตบเข้าตอนเจ้าครับไว้แดดห้อนมีของมาขายด้วยนะอยากเข้าเนี้ยก็ย่ำเตือนเตือสู้ๆต่อไปครับบรรยากาศเจ้านะครับมีเรือมาขายของนี่ก๋วยเตี๋ยวชิ้นทอดสปะสเปดเนาะโคงกาแฟแล้วก็เบ็ดนาลัวก็ยังนิ่งอยู่เจ้านี่ลงสีกันก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมครับไว้พักตบเข้าหนักขนาดสงสัยจะรอทำสักชั่วโมงหนึ่งถ้ามันไปแล้วเป็นระยะสักหน่อยก็จะลงสักไม้สองไม้ก็จะปีกละหนักแกแต่ว่ายังลงๆอยู่เลยวันนี้บ่อยๆเดี๋ยวรอบสักกรรม
ีกลิ่นท้ายด้วยใช้ได้เลยไปดินี่ก็เก็บของแพ็คของเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นปลาที่น่ารั่วพกมาได้นะครับก็จะมี wow. เป็นตะโกก4ตัวนะครับตะโกกข้างบนเลยมีไส้ปลามือตัวหนึ่งแล้วก็ไส้ประมาณตัวนี้ใหญ่หน่อยประมาณสัก3ขีดถึง4ขีดประมาณนั้นนะฮะ2ตัวนี่ตัวใหญ่2ตัวแล้วก็ตัวน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่ง4ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามีตัวนะครับนะลานเทลามูนลานเทลามูนนะครับหมายนี่ก็ที่จังหวัดนะครับอยู่บางไทรนะครับจังหวัดอยุธยาก็วันแรกดีครับวันแรกดีคือสะพานน้ำนี่ดีมากแล้วก็มีพักตบเลยได้ตะโกนตัวใหญ่ไป2ตัวนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยวันเนี้ยซึ่งเป็นวันเนี้ยพักทบเข้าเยอะมากตั้งแต่เจ้าเลยนะครับแต่ก็ยังได้ตัวอยู่ได้ตะโกตัวไส้ย่อมๆมาแถม2ตัวก็ถือว่าทริปนี้มีตัวนะครับน่าสนตีจะเป็นทริปต่อไปตีจะเพื่อนๆหรือว่าหน้านักตกปลาท่านใดที่สนใจนะครับนางหมายแห่งนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับหน้ารั่วเนี่ยนะมาได้เป็นคนกินแห้วนะครับต้องดูตัวว่ามันเป็นไผระหว่างน้ารั่วน้าหนวดก็ว่าเพื่อนๆนักตกปลาของทีมฟิชชิ่งแมนของน้ารั่วเองนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าน้ารั่วก็ถือว่าดีโอเคนะครับสำหรับหมายนี่แต่ว่าก็สภาพโลเคชั่นในการอยู่หรือว่าโลเคชั่นในการตีปลานะครับก็แคบไปนิดนึงก็มันเป็นยังนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับที่นี้ครับติดตามทริปหน้าว่าหน้ารั่วและหน้าหนวดจะปลาไปทริปไหนนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับผม